กันอีกแล้วกับสเปคเพ็กกี้ดีแองเจิลค่ะแล้ววันนี้คือแบบอยู่ที่ฮ่องกงก็คือว่าจะมารีวิววันนี้ทั้งวันเราจะมาลองใช้กันดูนะคะสิ่งนี้นั่นก็คืออาร์มานี่นะคะเป็น Giorgio Armani ซึ่งเป็นคูชชั่นออกใหม่และคือแบบปัจจัยซื้อมากราคา590เหรียญฮ่องกงหรือประมาณ 2,680 บาทคุณพระคือแบบว่ากั้นใจซื้อมากนี่ข้างหลังไม่ใช่แล้วนะสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเพื่อนเดินอยู่ในกระจกเห็น อันนี้นะคะก็คือแบบตอนนี้ถือว่าเป็นคุชชั่นที่ราคาสูงที่สุดในตลาดแล้วก็ว่าได้นะคะเพราะว่าอย่าง Historical Wool เนี่ยคือ 3,000 กว่าบาทก็จริงแต่เขาจะมีรีฟิลมีอะไรมาให้ด้วยก็คือเท่ากับเหมือนได้2ตลับแต่อันนี้เนี่ยคือตัวเดียวเลยใครที่ยังไม่รู้ก็คือ Giorgio Armani เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำเสื้อผ้านะคะเป็นแบรนด์ไฮเอ็นระดับโลกเลยแล้วเขาเริ่มทำลายของเครื่องสำอางมาประมาณน่าจะ2หรือ3ปีรองพื้นดีมากแมทมากแล้วก็ทนมากหลายๆคนเคลมและชมกันสุดติ่งกระดิ่งแมทเดี๋ยวเราจะมาลองกันวันนี้แล้วก็อยู่ให้ทั่วฮ่องกง1วันดูซิว่ามันทนไหมมันเป็นยังไงจะมาเปิดพร้อมกันเลยยังไม่เคยเปิดเหมือนกันเปิดออกมานะคะก็จะมีตลับสีแดงเฮ้ยตลับแบบคือดูเลอค่ามากตามราคาสมราคาจริงๆเลยนะคะเป็นแบบนี้แล้วเปิดมากริ๊กนี่ด้านในจะมีพัฟสีแดงนะคะแต่พัฟเขาจะหน้าตาไม่เหมือนพัฟของคนอื่นเพราะว่ามันจะมีมุมแหลมๆแบบนี้อยู่ด้วยคาดว่าเอาไว้สำหรับแบบว่าเข้ามุมตรงซอกตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เปิดมาก็เป็นตัวคุชชั่นสีนี้เป็นสีที่เข้มที่สุดของเขานะคะอันนี้ไม่ได้ใช้เลยเศษน้องใหม่กิ๊กเพิ่งได้มาเมื่อวานจริงๆนะคะแล้วก็จะลองใช้ด้วยกันสีนี้เป็นสีเบอร์ 5.5 เอาล่ะอาจจะมีแบบเส้นจากดวงอาทิตย์พาดผ่านนี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเมาส์กันไปด้วยอ่ะลองแตะคุชชั่นออกมาก่อนนะนี่ออกมาแล้วเห็นสีไหมเจ๊ก็ยังรู้สึกว่าสีมันค่อนข้างขาวอยู่ดีเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์ตรงกระจกออกก่อนตอนนี้นะคะฮ่องกงเนี่ยอากาศประมาณแบบ 22-18 องศาถามว่าหนาวไหมเจ๊เป็นคนขี้หนาวอ่ะเจ๊ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอากาศมันแบบค่อนข้างเย็นเฮ้ยเอาไม่ออกงั้นช่างมันไปก่อนช่างมันก่อนแล้วกันก็อากาศเย็นๆนะคะแล้วก็เจ๊อยู่ที่โรงแรมImperialโฮเทลซึ่งแนะนำนะโรงแรมนี้ถ้าเกิดใครจะมาพักมันอยู่กลางจิมซาจุ่ยเลยก็อยู่กลางเมืองเลยเรียกว่าสะดวกมากลงจากแอร์พอร์ตก็คือนั่งรถเมย์ S21 คือไม่กี่บาทอะซื้อออคโตโพสแล้วก็14ป้ายมาถึงหน้าโรงแรมเลยสะดวกมากคนที่มีกระเป๋าคนที่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องนั่งซับเวย์ไม่ต้องเดินลงบันไดก็คือลงถึงหน้าโรงแรมเลยคือเราประมาณ 3,000 กว่าบาทกับ 4,000 ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ได้แพงนะคะของฮ่องกงในส่วนของที่พักเนาะก็จะค่อนข้างราคาสูงอ่ะลองแต้มฝั่งนี้ดูข้างนี้คือข้างที่แท็บคูชชั่นหมดแล้วข้างนี้คือยังไม่ได้แท็บคือผิวจริงอ่ะดูเองด้วยกันเนี่ยแหละคือรู้สึกว่าเนื้อแบบปกปิดค่อนข้างดีแต่ว่ามันไม่หนาคือแต่มันปกปิดนะแล้วมันก็ดูมีความเป็นผิวสวยตอนนี้ฟีลลิ่งรู้สึกมันจะดูแมทเบาๆแต่ไม่ได้แบบแมทหนักมากแต่ว่าสีเขาอะค่ะคือมันเหลืองนะแล้วมันก็ดูแบบกระจ่างอะมันไม่ได้ให้แบบสีที่แบบเข้มหนักๆอะเอ้ยชอบนะชอบคล้ายๆกับ YSL สีแบบเบาๆแต่ปกปิดอะไรอย่างเงี้ยให้ความกระจ่างของหน้าเดี๋ยววันนี้มาลองทั้งวันเลยอ่ะอีกข้างหนึ่งตอนนี้แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบคุชชั่นอาร์มานี่กันเลยวันนี้ทั้งวันว่าจะเป็นไงบ้างเมื่อกี้ถามเพื่อนว่าสวยไหมเพื่อนบอกว่าโลกนี้ไม่มีผู้หญิงไม่สวยมีแต่ผู้หญิงขี้เกียจเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องขยันแต่งหน้านะจ๊ะนี่ทะเลที่สแตนลีย์ข้างหลังของเราเดี๋ยวเราไปหาร้านนั่งกินอาหารทะเลกันดีกว่า
โอเคมาต่อกันเลยนะคะต้องขอโทษจริงๆไม่ได้สามารถเอารูปหรือวิดีโอจากเมื่อวานที่กลับมาจากฮ่องกงให้ดูได้เพราะตั้งใจจะไปถ่ายบนเครื่องเรียกว่าวินาทีสุดท้ายของการใช้คุชชั่นเลยแต่บังเอิญว่าแบบไฟลท์ดีเลย์มากถึงบ้านประมาณ2:00 ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือป่วยหนักมากถึงขั้นแบบเฮ้ยต้องซื้อยากินที่นู่นเลยอ่ะคือแบบไม่ไหวจริงๆสภาพแบบไม่ได้จริงๆก็เลยมารีวิวสรุปให้ฟังวันนี้แล้วกันแล้วก็ตั้งแต่เช้ายันเย็นวันนี้ที่อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็อยู่ในบ้านแล้วก็ไม่ได้เปิดแอร์ด้วยนะจะบอกว่าไม่ได้เปิดแอร์เพราะอยากให้เหงื่อออกอยากรู้ว่าถ้าอย่างอากาศที่ฮ่องกงเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบเย็นๆใช่มั้ยมันก็จะแห้งๆเนี่ยมันอาจจะได้ผลแบบนึงส่วนวันนี้เนี่ยอยู่เมืองไทยเนี่ยอากาศร้อนๆเลยนะคะเหงื่อออกเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้คือไม่ได้ซับหน้าไม่ได้อะไรทั้งสิ้นตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็ประมาณ 4:00 นแล้วนะคะก็ถือว่าโดยส่วนตัวนะคะเจชอบคุชชั่นอาร์มานี่ตัวนี้นะคะเจค่อนข้างชอบเลยนะคะจะบอกว่าฟังดีๆนะใครที่มีกำลังทรัพย์แล้วก็ไม่ได้แคร์เรื่องราคานะคะสามารถไปสอยได้เลยนะคะลืมบอกว่าตัวนี้ SPF 23นะคะสำหรับคุชชั่นอาร์มานี่ตัวนี้ถามว่าทำไมเจถึงชอบคือโดยส่วนตัวค่ะเป็นคนชอบคุชชั่นที่แบบใช้แล้ว1คือระหว่างวันนะไม่ดรอปไม่ว่าจะเป็นคุชชั่นหรือรองพื้นอะไรก็แล้วแต่ไม่อยากให้ดรอปไม่ใช่ว่าต้องซื้อเผื่อ1เบอร์หรือว่าต้องแบบว่าเฮ้ยตอนเช้าสวยแล้วตอนเย็นเหมือนโดนของอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่ดรอปทำให้หน้ากระจ่างใสทั้งวันนะคะยิ่งใช้เรียกว่ายิ่งใช้ยิ่งผ่องอะไรเงี้ยคือแฮปปี้มากกับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการปกปิดเขาทำได้ดีค่ะแล้วเนื้อเขาก็แบบบางเบาดูโอเคดูไม่หนาแล้วก็ไม่หนักรู้สึกสบายหน้าเนาะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าทั้งวันแล้วเนี่ยมันโอเคอยู่อะผิวมันก็ยังดูแมตต์มีน้ำมันมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเกิดซับๆแล้วมันก็จะหายไปทุกอย่างโอเคมากคือตอนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เลิฟนะคะอันนี้คือไม่ใช่ว่าคนที่บอกว่าเฮ้ยของแพงก็ต้องดีอยู่แล้วเจไม่จริงนะคะบอกเลยว่าของแพงไม่ได้ดีเสมอไปตัวที่แพงแล้วไม่ดีก็มีแต่ของถูกก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีของถูกดีๆก็มีเยอะแยะนะคะโอเคสำหรับรีวิววันนี้นะคะถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของเจ๊เนาะถ้าเกิดใครสนใจก็ไปลองดูได้ที่เคาน์เตอร์อาร์มานี่นะคะและสำหรับวันนี้นะคะเจ๊คงต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้านะคะถ้าใครอยากให้รีวิวอะไรก็ลองเขียนมาถ้ามีกำลังทรัพย์มีตังในช่วงนั้นก็จะไปซื้อมารีวิวให้ดูกันค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย